โอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอนเงินที่เป็นพอร์ตที่เราเทรดแชริลในวีคนี้กันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับทุกคนมาเรามาลื้อฟื้นความหลังกันสักหน่อยนะฮะก่อนที่เราจะไปถอนเงินนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาลื้อฟื้นความหลังกันสักนิดสักหน่อยนะครับบอกเลยว่าวีคนี้นะครับเป็นวีคที่ทอรหดมากๆแล้วก็เป็นวีคที่เราผจญภัยอะไรมาเยอะมากๆนะครับทุกคนนี่เนาะก็วีคนี้นะครับเราทำแชริล ปั้นพอร์ตจาก30เหรียญไป200เหรียญให้ได้ใน1สัปดาห์นะครับสรุปแล้ววีคนี้เราทําได้สําเร็จนะครับทุกคนก็นี่นะครับสรุปรวมแล้วทั้งสิ้นเราได้เทรดไปทั้งหมด14ไม้นะครับก็สามารถพิชิตปั้นพอร์ตจาก30เหรียญ มาถึง200เหรียญได้สําเร็จนะครับนี่เนาะก็วีคนี้ทั้ง14ไม้นี้นะครับก็ส่งพอผลจากตอนได้ที่มีอยู่30เหรียญตอนนี้ก็คือโตมาถึง2 35เหรียญกับอีก36เซนเลยนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าวีคนี้ข้อบิดพลาดก็ที่จริงก็ยังมีอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าข้อบิดพลาดที่หลักๆเนี่ยก็มีไม่กี่เรื่องนะแต่ข้อบิดพลาดยิบย่อยเนยก็มีเยอะมากนะครับประมาณนี้เนาะ ก็สลับวีกนี้นะครับทุกคนในช a l เลน g ์ป้านพอร์ต30เหรียญไป200เหรียญนี้อันนี้ผมเติมพอร์ตไปทั้งหมด2ครั้งนะครับก็สรุป <c oughs> อ่ากำไรจริงๆที่เราทําได้เนี่ยมันได้มาเท่าไหร่นะครับพอร์ตเราโตมาเท่าไหร่ต้องเอาไปลบกับ60นะอ๋อผมลืมบอกไปไอตัวเลขที่เกิดขึ้นในพอร์ตตรงนี้อันนี้มันเป็นกําไรที่รวมกับไอที่มันเกินมาแล้วนะครับที่ผมเทรดเกินไปเนาะเออซึ่งไ ไอ้ที่มันเหตุเกินเนี่ยที่มันนอกเหนือจากแชรเลนส์อันนั้นผมไม่นับนะผมก็จะนับแค่ที่มันมีอยู่ในชาเลนส์แล้วกันนะครับก็ไอ้ที่มีอยู่แค่ในชรเลนส์นี้เนี่ยพอตผมที่เติบโตมาได้จริงๆเนี่ยอ่รวมกับกําไรแล้วทั้งสิ้นมีอยู่แค่227เหรียญน,นะครับไม่ถึง235นะห่างกัน8เหรียญน,นะครับห่างกัน8เหรียญเนานะสำหรับ227เหรียญน,นะครับพอตของผมที่อ่าเติบโตมาได้ถึงขนาดนี้หักลบกับต้นทุน 60เหรียญน,นะครับที่ในชาเลนจ์นี้ผมเติมพอร์ตไป2รอบนะครับก็สรุปผมได้กำไรมา167เหรียญนั่นเองนะครับอนี่คือกำไรที่ผมทำได้ในวิปนี้นั่นเองนะครับ167.8เหรียญน,นะครับก็วิลลี่กูมากนะครับสำหรับ167.8เหรียญน,นี้นะครับก็คิดเป็นเงินไทยเข้าวๆอยู่ที่ประมาณอ่นนี่นะครับประมาณ6,300บาทนะครับทุกคนก็ถือว่า เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือภาพรวมพอร์ตของผมในตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็จบมาได้อย่างสวยงามนะครับโอเคครับปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอนทั้งหมดนี้เลยนะครับทุกคนหมดพอร์ตเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารอบนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่เงินจะเข้านะครับโอเคกดถอนเงินเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะถอนเข้าสู่บัญชีไบแอนซ์ของผมเหมือนเดิมนะครับทุกคนเ,คเรียกกระเป๋ากันอเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้สอนอผมไม่ได้สอนอนนี่แล้วกันนะครับไม่ได้สอนถอนเงินแล้วกันเนาะก็สอนไป2 e p แรกแล้วนะครับเพื่อนๆที่จะดะูวิธีการถอนเงินก็ดูจาก2อ p แรกก็ได้นะครับหรือว่า ถ้าจะถอนเนี่ยที่จริงมันถอนไม่ยากอยู่แล้วเนานะก็เราแค่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามช่องที่เขามีให้แค่นั้นเองนะครับโอเคก็นี่นะครับสลับ230กอเหรียญอเดี๋ยวมันดูตรงนี้ก็ได้เนาะอันนี้นะครับสลับ230กอเหรียญที่ผมมีในพอร์ตนะครับทุกคนก็หลังจากหักค่าธรรมเนียมออกหมดแล้วนะครับ ผมจะถอนได้ทั้งหมดที่232.04เหรียญนะครับมีตั้ง235เนาะแต่ถอนได้232นะหายไป3เหรียญนะครับค่ธรรมเนียมแพงมากนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะถอนเข้าบัญชี b y n e ของผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราถอนไปนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนก่อนเงินจะเข้านะครับเดี๋ยวผมตั้งเวลาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่6โมง44นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดถอนเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเงินจะเข้านะครับปะ let's go เดี๋ยวมารอดูกันนะครับรอบที่แล้วเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงเร็วเร็วสุดคือ10นาทีนะครับดูกันรอบนี้จะเร็วแค่ไหนนะครับก็ดูกันนะครับก็เดี๋ยวเงินเข้าเมื่อไร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เงินออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าถอนเงินมันรีเซ็ตแล้วนะแล้วก็ยอดเงินใเอร์ตก็ลดไปแล้วนะครับเหลือศูนย์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูยอดเงินใพอร์ตกันนะครับว่ามันเหลือศูนย์หรือมันบั๊กนะเออออกไปแล้วจริงหรือเปล่าหรือมันบั๊กนะอ่ะออกไปแล้วนะครับยอดเงินพอร์ตนะเหลือศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในไบแอนของผมกันบ้างนะครับนี่นะครับตอนนี้ในไบแอนซ์ของผมนะครับมีแจ้งเตือนเงินเข้ามาแล้วนะครับนี่เข้ามาเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้สอนอยู่ไงแชร์ความรู้อยู่เนี่ยก็เลยแบบว่าไม่ได้มาดูตรงนี้เนาะแป๊บนึงนะถ้าสมมุติผมจะกดเข้าไปดูผมต้องปิดข้อมูลอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอกดเข้าไปดูอ๋อมันไม่ต้องปิดข้อมูลอะไรนะครับอะนี่นี่นี่มันมีให้ดูแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับทุกคนตอนนี้เงินเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเงินเข้ามาตอน6โมง48นาทีนะครับทุกคนเฮ้ยรอบนี้เร็วอ่ะเราจำกันได้ไหมเราถอนเงินไปตอน6โมงเย็น44นาทีนะครับเงินเข้ารอบนี้ตอนเวลา6โมงเย็น48นาทีนะครับรอบนี้เร็วนะฮะ <laughs> รอบนี้เร็วเกินคาดนะครับ พี่ริมทํางานดีนะครับรอบนี้นะรอบนี้พี่ริมทํางานดีนะครับหกโมงสี่สิบแปดนะครับก็คือเงินก็เข้าเลยนะครับโอ้ very g o o d very good นะฮะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูประวัติเงินเข้ากันนะครับว่าอที่เงินโอนมาจากของโอลิมเทดนะครับตอนนี้มันขึ้นคอมพีดหรือยังนะครับอ่ะนี่เลยนะครับตอนนี้นะครับเงินที่โอนมาจากอ่ะโอลิมเทดนะครับขึ้นคอมพีดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ๋อในประวัติอันนี้มันขึ้นเป็นหกโมงสี่สิบเจ็ดนะ แต่ว่าในแจ้งเตือนของไบแ c นที่เป็นระคังเมื่อกี้นะฮะหกโมงสแนครับห่างกันนิดนึงนะครับอ่ะนี่นะครับยอดเงินก็ตรงตามที่เราถอนไปเลยนะครับสองเหรียญนะครับอ่าก็ขึ้นคอมพิวนะครับเข้ามาในบัญชีผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคครับตอนนี้ตัวยอดดีผมอ่ะผมถอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเอาไปใช้ทําอย่างอื่นได้แล้วนะครับ โอเคครับก็นี่เลยนะครับคือรีวิวถอนเงินจากโอลิมเพตของผมประจำวันที่28ตุลาคมนี้นะครับครั้งนี้เร็วกว่าครั้งที่แล้วนะครับ5นาทีเองเนาะ4-5นาทีเองไม่ถึง5นาทีด้วยนะครับโอ้สุดยอดมากครับรอบนี้พิลิมทำงานเร็วนะฮะนี่เลยนะครับก็คือรีวิวการถอนเงินของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้รับเงินมาจากทางโอลิมเพต เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอบนี้ใช้เวลาถอนแป๊บเดียวเลยนะครับก็อขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันมากๆนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวถอนเงินแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะใช้เวลาถอนเงินจากโกลิมเทดนานแค่ไหนกันฝากทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้มากๆเลยะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม